วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเทคนิคลับนะครับในการไต่แรงบนคอมนะครับยังไงให้แรงบวกนะครับขึ้นแดงภายใน 3-4 ชั่วโมงนะครับทุกคนครับดูผมเล่นครับตอนนี้ใกล้จะขึ้นแดงแล้วนะครับผมทุกคนเห็นไหมขาดอีกประมาณ2เกมครับผมนี่นะครับก็จะมีเกมที่ได้ที่1แล้วก็เกมที่พลาดด้วยนะครับก็คือเทคนิคการกดดูโอนั่นเองครับผมแล้วก็มีตี้คอมแล้วก็มือถือ1คนครับผมในการกดครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไปเจอบอทนะครับผมเวลาเราหาห้องเนี่ยเราจะต้องดูตรงนี้ด้วยครับถ้ามันขึ้นเลขแสดงว่าเรากดเจอห้องครับทุกคนครับนี่นะครับผมก็จะเป็นเทคนิคสุดลับสุดเกียร์นะครับและแต้มเกมหนึ่งนะครับถามว่าบวกเยอะไหมนี่นะครับผมถือว่าเยอะนะครับในแรงไดมอนด์ท่านเพื่อนแบบว่าอยากจะขึ้นแดงภายใน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าดีคือเราไปยิงบอทอะไปยิงบอทอะไรแบบนี้นะสบายครับผมและต้องบอกเลยว่าถ้าเราเล่นในคอมนะครับเราจะเจอผู้เล่นในคอมเหมือนกันนะครับประมาณ 2-3 ตี้นะครับผมหรือว่าเยอะที่สุดก็ประมาณ 5-6 ตี้เลยนะครับทุกคนแล้วแต่เกมจริงๆครับบางเกมเราก็เจอเกมตึงครับแต่ถ้าใครมาเล่นแบบว่าช่วงดึกๆอะเจอแกนมาสเตอร์เยอะมากผมกับน้องอูมาเล่นช่วงดึกอะคือแบบเจอบ่อยมากตอนเนี้ยคือผมอัดคลิปตอนประมาณเกือบจะตีหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะเราพากันเล่นตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมยังไม่ถึงแบบ3ชั่วโมงได้มั้งเนี่ยใช่ป่ะน่าจะใช่แหละก็ใกล้จะขึ้นแดงแล้วนะครับผมจริงๆเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ลงแบบว่าต้นเครื่องเลยก็ได้นะมันน่าจะมีแบบบอทลงกับเรานะครับอุ้ยวงฟ้าว่ะวงฟ้าเราได้งานกับตี้คนแน่นอนไปครับวงฟ้าเลยและการของงานกับตี้คนหน่อยแล้วกันมาเพราะว่าถ้าเราตัดตี้คนได้ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็จะสบายเรานะครับจริงด้วยครับแม่งและลงแบบโอ้โห2ตี้แล้วนะตี้คนตรงนี้แบบ2ตี้เลยทุกคนเอาแล้วว่ะมันเทิงแล้วไงเกมนี้นะครับผมตี้คน2ตี้มาลงด้วยกันมาตัดกันเองครับผมยังไม่ได้แบบว่ายิงบอทเลยนะเป็นไงเป็นการเหรอวะเป็นไงเป็นการเหรอวะเกมนี้เป็นไงเป็นการไม่ถึงว่ะทุกคนน้ำอีกว่ะโอ้โหโปชนะด้วยนะประเด็นชื่อขอเก็บของก่อนทุกคนเป็นไงโปชนะป่ะล่ะรู้ยังว่าโปมันชนะเปล่าดูไว้เป็นขวัญตายน้องพี่อ่ะมือปากโปถ้าเองได้รู้ชื่อพี่นะร้องโปแน่นอนหน้าเรามีอีกกลัวครับผมอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดเพราะว่าเกมมันตึงครับผมถ้าเราลงตัดตี้คนก็คือตัดไปเลยนะทุกคนนะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ตอนนี้ผมหวาดเสียววะอุ้ยมีตัวลงใหม่วะนี่ครับคิวครับตรงนี้ครับมันมีตี้คนอย่างนั้นด้านหน้าผมอะผมต้องจัดการวะไม่จัดการไม่ได้ครับผมไม่งั้นไม่ได้ฟาร์มแน่นอนหรอนี่ไงโอ้สวยน้องอุ้มสวยสวยอุ้มสวยตี้คนดีดีแล้วครับเขากลัวเราครับผมพี่น้องน่าจะหวั่นเราแหละดูจากทรงแล้วชื่อเราแบบมันขึ้นค่าซะขนาดนั้นอ่ะนะธรรมดาเลยครับผมใครมันก็ต้องกลัวอยู่ละก็ต้องเอาหน่อยละกันผมว่าน่าจะแบบมีสี่ตี้อะเกมเนี้ยตี้คนนะครับดูจากชื่อแล้วนะคือเราสังเกตตี้คนได้แบบง่ายเลยทุกคนมันจะเป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษตั้งแบบเข้มขื่นนิดนึงครับผมสังเกตได้ง่ายเลยและก็คนที่แบบว่าฆ่ารัวๆนะครับผมแล้วก็จะบอกเทคนิคลับนะครับคือเราอย่าไปขี่รถล่าบอทนะครับทุกคนถ้าเราไปขี่รถล่าบอทเนี่ยบอทมันจะยิงเราทะลุไอ้วอได้นะครับผมแต่มันก็จะมีบอทบางตัวนะครับที่สามารถยิงทะลุไอ้วอได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปขี่รถนะครับไปล่อเขาเลยแบบนี้นะมันก็จะมีบอทโหดกับบอทกากนะครับผมประมาณนั้นเลยตามคอนเซปต์ฟรีไฟครับผมที่เขาปรับมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะทุกคนนะที่คนเยอะด้วยครับเกมนี้ต้องระวังนะครับผมจะเดินไปไหนก็ต้องแบบว่าเซฟๆโอเคเหลือเหรียญไว้400ครับถ้าเราเจอที่คนแบบนี้เราต้องแบบว่าเหลือเหรียญไว้400นะทุกคนไม่งั้นเราจะแบบตุยฟรีครับผมเราจะไม่มีแบบเหรียญมาดึงคนเว้ยเราต้องเก็บเหรียญไว้หน่อยแนะนำว่าเดินติดๆกันหน่อยแล้วกันนะครับโหดีดมาตรงนี้โอ้โหชนต้นไม้อีกแล้วบุกเพสันนิวาสปะเนี่ยชนแต่ต้นไม้ครับอูเมอร์หลายครั้งแล้วมาชนต้นนี้นะครับต้นซากุระเฮ้ยมีตัวหรอว่าผมต้องเดินเกมล่าคนแล้วอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตีคนแบบมันดูแบบไม่ตึงเท่าไหร่ว่ะเกมนี้อย่าให้เสียชื่อแคนเมอร์แล้วกันอูเมอร์มาหัวแคนเลยเนี่ยผมว่าเป็นข้อที่ได้เปรียบนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเล่นในคอมเนี่ยเพราะว่ามันเล่นแบบไม่กี่ชั่วโมงนะครับมันก็ขึ้นแล้วนะครับผมเราแบบว่ามาดึงบอทให้กับเพื่อนๆในทีมนะครับเพื่อเอาแต้มนั่นเองนะใครที่แบบว่าอยากจะขึ้นแดงไวๆอยู่แรงในมอนอะไรแบบนี้ถามมันขึ้นยากใช่ไหมต้นซีซั่นมันตึงเว้ยคือถ้าเราแบบมาเล่นแบบนี้เนี่ยมันไม่เสียเวลาเราด้วยครับเวลาเล่นแป๊บเดียวขึ้นครับผมถามว่าขี้โกงไหมก็ขี้โกงอยู่นะเว้ยทุกคนยิงบอทเนอะมันก็แบบมีบอทผสมคนด้วยนะครับเราต้องรีบล่าคนแล้วไปตอนนี้ถ้าล่าไม่ได้เราจะเป็นฝ่ายที่เสร็จแทนครับเพราะว่าที่คนหน้าผมเจอละบอทนี่หว่า
ข้าวต้มสวัสดีจ้าหนึ่งคิวต้องข้าวต้มว่ายังไงข้าวต้มได้กินข้าวเจ้าก่อนแล้วตอนนี้อ๋อดูดามีตัวน้องอุ้มน่าจะแบบเดินแยกสบายในเกมนี้นะครับว้าวตี้คนมาอีกแล้ววะตี้คนก็ไล่ฆ่ายับเหมือนกันนะไม่ใช่แบบไม่ไล่นะผมว่านี่ไงเจอแล้วนี่ไงตี้คนเฮ้ยขอรถระเบิดดีเฮ้ยอุ้ยไม่ระเบิดไม่ตายด้วยโดนหัว2เม็ด What the fucker Yo man You go มันเกิดอะไรขึ้นมีตัวกับพี่อุ้มตีเป็นด้วยพี่ต้องการอุ้มช่วยมาดิขอพันยาวก่อนเหรอวะพี่ต้องการอุ้มช่วยวะเพื่อนมันแบบมาหล่อยพี่แล้วอะโอ้เพื่อนมันมาแล้วมันจะมาลุมพี่ว่ะไม่นะไม่นางเสียงตู่หวังเสียงเฉียงเจื้อโอ้ไม่เพื่อนมันมาลุมพี่แล้วไม่นะมันอยู่บ้านเดียวแล้วก็ตรงเสานะเรามีว่าเจ็ดลูกครับผมทำไมผมแบบยิงเขาไม่ตายวะนะถ้าปิดสกอร์คิวได้แม่งก็ชนะไปแล้วเมื่อกี้เสียดายว่ะปืนเราแบบมันกากขนาดนั้นเลยหรอวะทุกคนมาดิคนนี่ว่ะนึกว่าบอทนี่เลยมันมีคนบ้านเดียวเลยครับทุกคนมีตัวน้ำมนต์อุ้มยิงช่วยตายอันนี้ตีคนนี้ตีคนแล้วก็ตรงบ้านเดียวหนึ่งตัวตรงนู้นเหรอตรงบ้านเดียวไม่มีแล้วใช่ปะโอเคได้เลยได้เลยมันจะยิงเราไหวตัวเนี้ยมันเอาเรื่องจังวะมันอยู่ด้านล่างอุ้มเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออมาดิตีคนหรือเปล่าตีคนหรือเปล่าน้องอุ้ยมีตัวด้านหน้าพี่ตีคนด้านหน้าพี่ด้านหน้าพี่ตีคนอ๋อบอดนี่ว่ะเอาเลยอุ้มไหวโอ้โหตึงจังวะคือตอนนี้ผมหลอนหมดไปแล้วเว้ยทุกคนเอาจริงไม่รู้ตัวไหนบอทหรือว่าตัวไหนคนนะครับหลอนไปหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไต่ง่ายมากขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าเราแบบเล่นไม่เก่งในคอมใช่ป่ะล่ะเราเล่นแบบไม่เก่งในคอมนะครับมันอาจจะแบบไต่ยากสำหรับเรานิดนึงแต่ถ้าใครเก่งในคอมเนี่ยก็ดีใจด้วยครับผมโอ้โหด้านหน้าผมมีตัววะไม่รู้ว่าตีเป็นหรือเปล่าครับแตกหนึ่งครับผมตาบอทครับอุ้ยสองตัวเลยวะเดี๋ยวซ้ำตัวนี้ก่อนครับสวยอุ้มสวยด้านล่างพี่มีอีกตัวนะบนเขาอุ้มตีเป็นเออไม่เป็นกางเกงปีกนกเฉยแต่ไม่ใช่ตีเป็นยิงมันเลยอุ้มเอามันเลยอุ้มยิงมันอุ้มไม่เอาเหรอโอเคอุ้มไม่เอาพี่เอาเองยิงเขาก่อนโอ้โหกระทะหลวงปู่เข็มเหลือเกินเมื่อกี้ยิงนางไปป้องเลยปะโถเอ้ยกระทะหลวงปู่เข็มเดี๋ยวไปเปิดล่าคนดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกมนี้เนี่ยเราจบไปเราจะแต้มบวกเท่าไหร่นะครับทุกคนครับทุกคนเห็นแล้วทุกคนอึ้งแน่นอนผมบอกเลยเปิดครับตาล่าของเราชิงโอ้โหอยู่ใกล้เราด้วยครับเดินมาเสิร์ฟต่อหน้าต่อตาเลยครับจังหวะนี้เอา MP40 ลากหัวเลยได้ป่าวโอ้โหมันเดินมาเสิร์ฟต่อหน้าต่อตาเราเลยงั้นเหรอเฮ้ยคือคนนี่ว่ะคนนี้ว่ะอันนี้มันคนนึกว่าบอทปะโถเอ้ยไม่มีไอวอแล้วนะอุ้มมีหมดไอวอแล้วอุ้มเอ้ยงั้นพี่จัดการมันเองมันเป็นคนใช่เปล่านายเป็นคนใช่ไหมมาดิไอตัวนี้นี่ว่ะตีคนยูฮูบูยาผมมาดิเนี่ยสเต็ปโคตรเกียนโคตรกอดโคตรอลังการเลยครับทุกคนสเต็ปเนี้ยผมบอกเลยมาดูว่าผมมารุ้นกันว่าแต้มเราจะบวกเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกปรอ้าวทำไมบวกน้อยจังวะ32แต้มอีกเหรอทำไมมันน้อยลงวะเนี่ยเกมนี้มันเป็นไรวะเนี่ยทำไมเกมนี้มันน้อยลงวะจริงๆมันบวกประมาณ42แต้มนะครับผมทำไมบวก32แต้มอะได้อยู่นี่ครับผมนี่เนี่ยแป๊บเดียวขึ้นครับผมบอกเลยทุกคนเห็นปะ
เนี่ยจริงๆมันบวกประมาณ40กว่าแต้มนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ40แต้มนะครับรู้สึกว่ามันจะลดลงนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ไต่แรงสำหรับใครที่แบบว่าอยากขึ้นแดงแบบไวๆนะครับผมแบบไม่ต้องไปเจอเกมตึงในช่วงต้นซีซั่นนะครับหรือว่าไปกดโซโล่เล่นอะไรแบบนี้เนี่ยจะได้แบบว่าหาเพื่อนเล่นไม่เหงาด้วยนะครับดูโออะไรแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคำพูดอะไรไม่ดีออกไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมบ๊ายบายฝากการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจุ๊บมั่ว